นี่มันบ่ได้กินน้ําตกเสือจักเทื่อพี่น้องมาๆน้ําตกเสือเด้อพี่น้องเด้อกระสับก็ชิ้นสับตั้มอะไรที่ทำอะไรเนี่ยพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับพอกับผมอีแอบแสบนะครับในช่องของอีแอบแสบของแท้นะครับมื้อนี้มากับแม่บ้านครับสวัสดีค่ะครับมื้อนี้ได้ของแสบมาฝากพี่น้องสิเป็นไอ้ตัวนี้น้ำตกเสือละห้องไห่น้ำตกเสือห้องไห่ที่เฮ็ดให้เมืองต้นคลิปนะครับแล้วก็สิเป็นตำบักฮุงเนาะตำบักฮุงใส่บักกอกพี่น้องเอาบรรยากาศทุ่งนามาฝากพี่น้องคือเก่าครับมาปิกนิกมากับข้าวเหนียวคือเก่าได้พี่น้องครับเนี่ยมามาจัดเลยคือว่ามากินข้าวแรงข้าวแรงดวงอาทิตย์เห็นบ่พี่น้องแสงข้างหลังนะมันนักสิคํามามาพี่น้องมาแสบนํากันครับแต่ว่าถ้าอีอับแสบของแท้นะครับได้แม่บ้านไปกินข้าวก่อนนะพี่น้องหิวล่ะแต่ผมเนี่ยต้องเรียกน้ําย่อยนะครับอีอับแสบของแท้ต้องมีแก่ข้าวด้วยพี่น้องเด้อเพราะอยากแก่ข้าวนะครับขออยากครับผมมาลุยเลยพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เอี๊ยบแสบของแท้ด้วยพี่น้องเด้อวู้จวดเลยวะโอ้น้ำตกเสือได้พี่น้องยำแหลกบ่เนาะผักมีหลายแห้งพี่น้องอันนี้ติดมันเค็มป่ะเค็มเค็มเค็มของแก่เวลามันจืดนะแซ่บดีพับนี่หลายจนไม่ได้บอกว่าพักยังเนี่ยพับพายบักตัวส่วนพับพักขี้พี่น้องกับปลาดินฟ้ากินอยู่บ้านเนี่ยอันนี้ยังนะใช่รัดโอ้น้ำบ่ได้กินน้ำตกเสือจักเทื่อพี่น้องมาน้ำตกเสือได้พี่น้องนะน้องก็จะได้ยินเสียงเครื่องตัดหญ้าเครื่องฝาห้อง
อันนัวปลาแดกอันนัวน้ำปลาที่มาเมืองนี้ว่าเจ้าเสียงเจตนาพี่น้องได้ยินนะเพื่อนแบบมัดตั้งหยาบเพื่อนสาบบ้างสาบเพื่อนละผาบรวมสาบเลยนิ้วเธอเสร็จได้กินเนี่ยล่ะพี่น้องเห็ดมองหนึ่งว่ามากินมองหนึ่งมันก็เสือไหมร้านบกอกกระสับก็ชิ้นสับตั้มอะไรที่ทำยังไงพี่น้องจัดเต็มกันไปเลยเอามาอยู่หรือมากินมากินน้ำน้ำไม่ต้มนะมาเด้งเขาเขาครับเขาคุณมาใส่มองต่างนาจะเป็นพุทธคุณใส่มองจะวางตั้งวางตาข่ายไปหน่องเป็นคล้องแบบไงล่ะก็เป็นพุทธน่ะต้องมาเท่าอื่นคุณเนาะมันต่อมาจากแม่น้ำมูลพี่น้องก็แสบดีไหมว่าน้ำตกเสือไหมพี่น้องไม่ค่อยได้กินเนี่ยตำมันมากกว่าอย่างพ่อหนุ่มแต่เสื้อตัวนี้มันเหนียวอยู่เนาะเสื้อเราจะหลบกวนผุนหลบกวนที่ผมนั่งทำอย่างกินตัวนั้นมันเหนียวเลยพี่น้องตัวนี้สีเหนียวแน่อยู่เงี้ยไหมเจ็บปะโอ้ไม่บางกันลุยจังเงี้ยแต่กันพี่น้องถ้าว่าเหลือลมดีพี่น้องนี่กินสมตำมันต้องมีขั้มแบบนี้ครับพี่น้องเนี่ยม่วนใจเลยแดดหายแล้วลงเมฆพอดีนะจริงมันแง่ตายเออฟังเสียงเขียดกินานได้พี่น้องมันอ
นี่เอารสจัดเลยได้พี่น้องติดมันชาวบ้านเปรี้ยวเนี่ยเมื่อวานเป็นมาเป็นคนมากินเปรี้ยวสืบพื้นเขาทางพันยอดแต่มันสีเผ็ดหน่อยหนึ่งพี่น้องไม่หน่อยหนึ่งหรอกใส่พริกสองส่วนสามส่วนหรือมั้งพริกป่นกินบะไคร่บ่เป็นบ่บะไคร่เนาะโอเคบ่ล้อมบ่เป็นแนวน้องผมจัดการเองบะไคร่ต้มตำทำแบบนี้มันหวานบักกวักมองมะพร้าวมันสีสันบะแดงเนี่ยพริกแห้งเนาะเอาการกันได้พี่น้องเนี่ยเสือพี่น้องรอบมีทีเนี้ยเนี่ยอยู่ได้เผ็ดบ่มึงว่าพี่น้องได้ยินเสียงฟ้าหอมบ่เนาะตกทางอื่นเอาไปมีฝนแต่หอมพริกป่นแห้งหอมก็อันนี้ใส่ครับน้ำตกมาเสียงหอมบักกอกจับว้าเอาเอาครับพี่น้องมื้อนี้โอ้แซ่บดีเนาะบ่ค่อยได้คุยคือกันมื้อนี้สัตว์ไผสัตว์มันหิวข้าวมาพี่น้องเราออกมาออกนอกนอกสถานที่จากสวนเฮาเนาะมานี่มันก็ใกล้กันอยู่จนสิมาหวานมันหิวเลยบ่ค่อยได้คุยกันครับมื้อนี้นําเสนอเมนูเป็นน้ําตกเสือห้องไห่เนาะเสือห้องไห่แล้วก็มีส้มตําใส่บักกวักมาแจมกันพี่น้องแซ่บทั้ง2อย่างเลยครับครับกับขอบคุณพี่น้องนะครับที่เกียรติติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจและขอบคุณทุกความเห็นนะพี่น้อง
ขอบคุณที่ให้กำลังใจกับเยียบแสบนะครับที่มาเปิดช่องเยียบแสบของแท้นะครับโดยที่ช่องใน YouTube ก็ยังเป็นเยียบแสบแต่ว่าผมเติมเป็นเยียบแสบของแท้แต่เพจเนี่ยผมเปลี่ยนช่องเลยนะพี่น้องนะช่องเก่ายังอยู่นะครับแต่ว่าผมบ่ได้ไปลงคลิปแล้วนะครับถ้าพี่น้องอยากเบิ่งคลิปเนี่ยก็เข้ามาเบิ่งช่องนี้ล่ะเข้ามาเบิ่งช่องเยียบแสบของแท้แล้วพี่น้องนะแล้วเข้ามารับชมแล้วก็ถ้าท่านใดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับกดให้เผื่อเป็นกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ไว้ซ้ำนี่ก็ลาไปจากนี่ผมหัวพี่น้องนี่ยินเสียงเกียรติน่าเนาะเกียรติน่าเกียรติโมยล่ะเห็นป่ะกบเออนั่นแหละพี่กบไม่ได้ที่จิ๊ดๆเสียงกบมันต้องอบๆนะพี่น้องเอาหน่อยกบหน่อยลากันไปฟังเสียงแล้วก็คอมเมนต์มาบอกเนี่ยว่ากบบอกผมนะกบครับมีเกียรติน่าดอกเอาไว้แค่นี้พร้อมคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเขียด